โอเคครับเราก็กลับมาที่ครัวของเรานั่นแหละครับก็เราก็กลับมาพร้อมกับเนื้อลิปอาย2เกรนเฟด200วันนะครับจากร้านโซกูลบูชเชอร์ฟู้ดวิลล่านะครับนี่แล้วเราก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆเช่นเนยพริกไทยเกลือทะเลเมลดอนจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เกลือทัฟเฟิลแบรนด์ทาทูฟี่มอล่าจากประเทศอิตาลีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงนะครับเริ่มจากการโรยเกลือก่อนนะครับโรยเกลือ2ด้านเลยเดี๋ยวเราทำการกลับด้านอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็โรยเกลือโอเคครับแล้วเราก็ตามด้วยพริกไทยนะครับไทยบ่นพริกไทยดำโอเคครับทีนี้เราก็วอร์มเตานะครับครับแล้วก็เราก็ใช้ไฟแรงสุดนะครับถ้าที่บ้านมีเตาไฟฟ้าก็ใช้แบบเบอร์9เลยครับโอเคครับเราวอร์มเตาจนกว่าเตามันจะร้อนนะฮะมีควันออกมาแล้วแปลว่าได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยลงไปนะครับนี่ให้แบบให้เนยมันไปทั่วกระทะนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะนำเนื้อชิ้นนี้ลงไปทอดเลยนะครับโอเคครับผมตั้งใจจะให้มันอยู่ในประมาณมีเดียมแรนะครับก็ประมาณข้างละประมาณ2นาทีครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับอีกด้านหนึ่งเลยนะครับนี่โอ้โหดูสีสิครับนี่เหลืองกรอบมากนะครับโอเคครับจะก็ได้เวลาแล้วที่เราจะเอาเนื้อออกมาจากกระทะแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราจะมีการพักเนื้อนะครับประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับเพื่อให้น้ำข้างในนะครับมันเก็บเข้าไปอยู่ในเนื้อนะครับเวลาเราหั่นออกมาแล้วก็น้ำจะไม่ไหลออกมามากแล้วก็เนื้อข้างในจะมีความนุ่มความฉ่ำโอเคครับเราพักเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันให้ดูนะครับว่าเนื้อเป็นยังไงโอ้โหนี่ดูนะครับเนื้อแบบแดงๆอยู่ได้ก็เราก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อเกรนเฟดริบอาย200วันนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าจะทานกับอะไรนะครับซึ่งก็ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมจะชอบทานกับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นเกลือเห็ดทัฟเฟิลนะครับก็เป็นเกลือจากแบรนด์ทาทูฟี่มอล่านะฮะจากประเทศอิตาลีนะครับมีก็จะมีกลิ่นของทัฟเฟิลอยู่ข้างในนะฮะก็เวลาโรยบนเนื้อก็จะทำให้กลิ่นมันหอมขึ้นน่ารับประทานมากขึ้นนะฮะเกลือเฮทัฟเฟิลกลิ่นหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาโรยเนื้อกันนะครับจะย้ำนะครับว่าวัตถุดิบดีทำยังไงก็อร่อยครับไม่ว่าจะคุณจะไม่ใช่เชฟมืออาชีพก็ตามนะครับอย่างผมเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมฝีมือตัวเองกันดูนะครับso good โอเคครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเราได้ในช่องทาง YouTube SG World Food นะครับแล้วก็ Facebook IG so good นะครับ SO 5ตัว GO 3ตัวแล้วก็ตัว D นะครับถ้าใครอยากสอบถามสั่งซื้อนะครับคลิกในลิงก์ LINE ที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ so good